เคอ้าวเหมือนนะครับสวัสดีครับผมกาพัวผมนิวส์คุ้มกับเกม Remember ในพาร์ทที่9นะครับซึ่งน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะก็ถึงตาของฟูยูอากิที่รับความทรงจำที่โหดร้ายดราม่าแสนจะโหดร้ายน้ำตาเล็ดกันเลยทีเดียวมาจนครบแล้วนะครับแล้วก็ได้เวลาตามหามิอุนะจ๊ะโอเคจะเป็นยังไงต่อไปก็รับชมกันได้เลยนะครับจะพยายามให้จบในพาร์ทนี้แล้วกันนะเอพิโซดที่5แล้วกับมิอุเยดโอเคสรุปก็คือมิอุนั่นจะตายไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นวิญญาณสิงอยู่ที่นี่ใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะฉันไม่เอาแต่คิดว่า that life would my way ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปอยู่ด้วยกันกับคุณนายอยู่ด้วยกันกับอากิคุงน่าจะเป็นความคิดของโรลินะครับความคิดของมิอุนะด้วยกันกับคุณนายทำอาหารด้วยกันปลูกต้นไม้ดอกไม้ด้วยกันทำสิ่งต่างๆด้วยกันด้วยกันกับอากิคุงฟังเสียงเขาเล่นเปียโนวาดรูปด้วยกันและอีกหลายอย่างเลยแล้วก็หมูจังด้วยเล่นด้วยกันในสวนแล้วก็อีกหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ใช่ได้เฝ้ามองท้องฟ้าดวงดาวด้วยกันกับอากิที่ดาดฟ้าในเวลานั้นน่ะฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตฉันจะจบลงแค่นั้นเองแต่แล้วโว้ยรถชนนะครับมันเกิดขึ้นไวมากทุกอย่างก็หายไปหมดเลยมันเกิดขึ้นรวดเร็วเหลือเกินแต่ฉันมันก็หมดทุกอย่างอะทุกอย่างถูกทำลายหมดเลยหมดสิ้นหมดเลยอากิคุงทั้งคุณแม่คุณพ่อฉันไม่มีทางที่จะได้เห็นพวกเขาอีกต่อไปแล้วแมทไม่ได้บอกลากันเลยไม่ได้แม้แต่บอกลากันเลยมันแย่มากเลยมันน่าเศร้าไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมแต่ว่ามันคงยากนะสำหรับอากิคุงอ่ะมันเกิดเรื่องแบบนี้ต่อหน้าต่อตาเขาเลยและไม่เคยแล้วก็จะไม่เจอฉันหรือว่ามาดามอีกต่อไปแล้วแล้วสำหรับเรื่องนี้เขาคงได้เจอกับเหตุการณ์ที่น่าเศร้าจนเขารับไม่ได้แน่ๆเลยแล้วเขาก็ลืมมันไปทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเราแต่ถึงอย่างนั้นอากิคุง was not able to get back คงจะลุกขึ้นยืนไม่ไหวแน่ๆเลยถึงแม้ว่าเขาจะลืมพวกเราไปแล้วเขาจะโทษตัวเองว่าเขาผิดเองเหรอทำไมเธอถึงคิดว่าเธอผิดล่ะถึงแม้เธอจะปลอดภัยแล้วก็ตามฉันตะโกนบอกเธอหลายครั้งแล้วนะเนี่ยความคิดของเขาเริ่มที่จะ still in ยังคงอยู่ในห้วงความคิดที่เศร้าอ่ะแล้วเขายังมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยที่ไม่เดินหน้าต่อไปหรือไม่หันหลังกลับต่อไปเลยคือไม่ยอมทำอะไรต่อเลยอ่ะครับSCP War Continues Living on Time มันเขาอยู่ในมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่เขาหยุดลงแล้วฉันจะยืนมองอยู่แค่นี้ไม่ได้นะและฉันก็ขอสวดภาวนาขอพรกับดวงดาวฉันพยายามทำสวดภาวนาเรื่อยๆขอให้เสียงของฉันไปถึงอากิคุงคำพูดนั้นน่ะที่ฉันไม่สามารถเปล่งเสียงไปถึงอากิคุงได้ฉันเริ่มที่จะขอพรทำต่อไปเรื่อยๆซ้ำไปซ้ำมาฉันทำมานานมากจนฉันไม่รู้ว่าฉันใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วและแล้วก็ก่อนที่จะรู้ตัวโลกก็กลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วฉันไม่รู้ว่ามันเพราะว่าคำของฉันส่งไปถึงหรือว่าถึงดวงดาวหรือว่ายังไงก็ตามนะแต่ตอนนี้โลกนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วโลกเนี้ยที่เป็นบ้านของอากิคุงโลกเนี้ยที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่หายไปของเขาโลกนี้ที่มีทุกอย่างที่อากิคุงหลีกเลี่ยงที่จะไม่มองมันตลอดเลยดวงดาวมากมายแล้วก็ท้องฟ้าที่แปลกตาไปท้องฟ้านั้นถูกสร้างโดยฉันเองเป็นท้องฟ้าที่ฉันรอคอยมานาน
โหเหยียดเคฉันเริ่มรอคอยต่อไปกับอากิรอให้เวลาของอากิเดี๋ยวนะ with อากิคุงไทม์ have been stopped with my world too ถ้าเกิดโลกของอากิหยุดลงโลกฉันก็หยุดลงด้วยไม่มีอะไรขยับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงง่ายทั้งวันและเดือนก็ยังคงเดินต่อไปแต่ทีนั้นฉันก็ยังคงรอคอยโดยการภาวนาเหมือนเดิมครั้งหนึ่งนะแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วฉันไม่พูดเหมือนเด็กๆนะ Such as to return อยากฉันก็แค่อยากจะกลับไปเหมือนวันเก่าๆแค่นั้นแหละนะฉันจะไม่พูดเรื่องที่ไม่มีเหตุผลนะอย่างเช่นว่าจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันกับเขาอีกครั้งนึงอ่ะฉันจะไม่พูดว่าฉันโลภมากหรือไงถ้าเกิดฉันต้องการจะเล่นกับเขาอีกครั้งนึงแค่ครั้งเดียวอ่ะครั้งเดียวก็เกินพอแล้วอ่ะได้โปรดให้ฉันได้เห็นอากิคุงได้โปรดให้ฉันได้คุยกับอากิคุงให้คุยสักคำนึงอ่ะก่อนที่จะจากลากันไปแค่นั้นก็พอแล้วดราม่าเหลือเกินแต่เสียงนั่นไม่มีใครได้ยินฉันเลยเสียงของฉันไม่ถึงอากิคุงถึงอย่างนั้นฉันก็ยังภาวนาสวดภาวนาเหมือนเดิมฉันเริ่มที่จะรอคอยอยู่ที่นี่ฉันจำไม่ได้แล้วว่าใช้เวลานานแค่ไหนที่จะรอคอยให้ดวงดาวตอบสนองกับมันแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังคงรอคอยเพราะว่าพวกเราสัญญากันไว้แล้วนะและในที่สุดเสียงของฉันก็ส่งไปถึงอากิคุงแล้วหัวใจของฉันเอื้อมไปถึงอากิคุงแล้วอากิคุงเข้ามาในโลกของฉันฉันคิดว่ามันจะจบลงแค่นี้สินะแต่ว่าอากิคุงไม่ยอมรับฉันเลยเขาดิสทอร์ดเขาเดี๋ยวนะผมข้ามคำแปลนี้มันแปลไอ้ N1 แล้วไอ้ N2 แล้วดิสทอร์ดแปลว่าบิดเบือนเขาปฏิเสธโลกของฉันปฏิเสธหัวใจของฉันไปและอากิคุงไม่ได้จำฉันไม่ได้เหรอ didn't permit me ไม่อนุญาตให้ฉันบอกลาเขา permit คืออนุญาตอย่างไรก็ตามอากิคุงพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะยอมรับฉันและอากิคุงก็เจอกับฉันคนที่ลืมทุกอย่างไปแล้วเหรอถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วอากิคุงฟัง listen to my word for me ฟังทุกอย่างของฉันเหรอ what the ฉันทำอะไรไม่ได้อีกเลยอากิคุงพาฉันแล้วก็พยายามที่จะก้าวต่อไปเขาคุยเรื่องต่างๆมากมายกับฉันเขาเดินไม่ได้กันกับฉันและฉันก็ดีใจที่อย่างนั้นในโลกที่บิดเบือนนี้มันก็คงพอแล้วนะเขาอยู่กับฉันได้แค่บางเวลาเท่านั้นเองและพวกเราก็ได้คุยกันหลายๆเรื่องและดังนั้นแล้วมันพอแล้วแต่นะฉันสบายดีแล้วตอนนี้โอเคแล้วดังนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปฮะที่นี่มัน What อ๋อนี่คือตอนที่มิอุตื่นก่อนใช่ไหมใช่แล้วฉันตอนถึงตอนนี้ฉันมีเวลาทั้งได้อยู่ด้วยกันกับฟูยูอากิคุงตลอดเวลาเนี้ยด้วยกันกับฟูยูอากิคุงแต่ว่าถึงเวลาที่มันต้องจบลงแล้วแหละนะใช่แล้วความสนุกนี้มันต้องจบลงแล้วล่ะหมดเวลาสนุกแล้วสิถึงเวลาแล้วนะแต่ว่าก่อนอื่น what the จะหมูจังมานี่สิมาแดกมันเลยแดกขามันเลยหมูจังเลยหมูจังทำอย่างเงี้ยหมูจังแม่งหลอกเดี๋ยวคลิปไว้เลยถ้าอยู่นี่ใช่ไหมล่ะหมูจังเธอรอเวลานี้ใช่ไหมล่ะฉันขอโทษนะที่ทำอะไรไม่ได้เลยที่ทำตามสัญญากับเธอไม่ได้แต่ไม่มีแต่ฉันทำอะไรก่อนนี้ไม่ได้อีกแล้วนะหมูจังนั้นแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรที่ฉันทำได้แล้วนอกจาก
ปล่อยให้อากิคุงจัดการเรื่องที่เหลือนะอย่างน้อยอ่ะจนกว่าอากิคุงจะยอมรับเธอได้ได้โปรดไปนอนพักในสวนเถอะนะหมูจังฮะนอนพักในสวนคืออะไรวะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอากิคุงฉันขอโทษนะที่อยู่กับเธอไม่ได้อ่ะแต่ถึงเวลาแล้วนะความฝันต้องจบลงแล้วและฉันจะรอเธออยู่นะโอเคไหมในที่ที่พวกเราสัญญากันไว้อ่ะสัญญากันไว้เหรอเพราะว่าฉันจะรอต่อไปเดี๋ยวนะสัญญากันไว้เหรอในสวนเหรอเพราะว่าหมูจัง เพราะว่าหมูจังอยู่ที่สวนปะใช่ไหมหรือดัดฟ้าวะเดี๋ยวนะ what the last episode แล้วเว้ยเอพิโซดที่6นะครับฮาฟันมากอ่ะ end of the dream สิ้นสุดฝันนะครับโอเคจืด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 นึกถึงดีมิ่งแมรี่เฉยเลยโอเคมาจะเป็นไงต่อไปนึกตื่นขึ้นมาหน้าภาพวาดเหมือนเดิมนะครับครอบซึ่งจากของฉันกลับมาแล้วฉันก็ต้องมาชนะกับมันในโลกใบนี้ฉันจะเอาทุกอย่างคืนไปได้ที่ฉันเสียไปยิ่งไปกว่านั้นโลกใบนี้มันทุกอย่างมันทำหน้าที่ของมันเรียบร้อยแล้วโลกใบนี้จะหายไปแต่ว่ามันยังไม่จบไม่ใช่เหรอฉันยังทำสัญญากับเธอไม่สำเร็จเลยอ่ะสัญญาที่ได้เจอมิอุอีกครั้งหนึ่งในที่นั่นน่ะใช่แล้วมิอุต้องรอฉันอยู่ที่นั่นแน่ๆตลอดเวลาเลยฉันเลยต้องไปต่อเพื่อที่จะให้สัญญากับมิอุเป็นจริงแต่ก่อนหน้านั้นคือไปไหนอะจ๊ะก่อนหน้านั้น what the มาอ่ะอ้าวไงงั้นล่ะไงหมูวะเนี่ยฉันสัญญากับนายก่อนไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ยังติดอยู่ในโลกใบนี้นี่นาไอ้ตัวนี้ที่รอฉันอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นฉันต้องพาไอ้หมาตัวเนี้ยไปด้วยอะฮะอย่างน้อยมันก็จะได้หลับอย่างสงบไงจ๊ะเย้ oh my god มุ้งวิ่งชิบหายเลยแล้วไม่ใช่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ทำไมนายได้กัดฉันตลอดเวลาเลยจ๊ะมาโง่แกทำให้ฉันดูแย่จ้ะไม่ใช่แล้วแม่หมูจางมานี่มาแต่นะถ้าเกิดหมูจางมันอยู่นี่แล้วผมต้องไปที่ไหนวะเอ้าจุดเซฟไม่มีเว้ย no หมูจางกินจุดเซฟไปแน่ๆเลยงั้นผมไปข้างบนแล้วกันนะคือไม่น่าใช่ตรงสวนแล้วนะเพราะว่าหมูจางอยู่นี่อะ what the อะสวนเหรอเดี๋ยวหมูจางขึ้นบันไดไม่ได้แต่นะสวนจริงเหรอวะถ้าสวนแล้วมันก็สวนก็สวนนะหมูจังมาหมูจังเข้าไหมเข้าไม่ได้เว้ยห้องไหนไม่ใช่ก็ไม่เข้าไม่ห้ามเข้าเลยใช่ไหมเนี่ยชัดเลยอ่ะมันไม่เข้าหมดแล้วอ่ะหมูจังมานี่มารีบมานะรีบมาถ้ามาช้าเดี๋ยวลงทางนะจ๊ะหมูจังมาโอเคไปที่สวนกันนะครับอย่างที่คิดไปเลยจริงผมคิดว่าหมูจังรออยู่ที่สวนนะแต่กลายเป็นผมต้องพามันมาใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเราจะมาดูดาวที่สวนด้วยกันนะจ๊ะมาดูดาวด้วยกันไม้หมูจังเปิดประตูได้ด้วยโอ้โหทะลุมาได้ด้วยทะลุมาเลยอ่ะเทเบอร์อ่ะฉันคิดว่าเธอจะผ่อนคลายแล้วก็พักที่นี่ได้สินะเนี่ยและท้ายที่สุดนี้มานี่สิหมูแดกแม่งโดนแดกจบเอ็นโจ้โอ my god แกนี่สุดยอดอ่ะกอดอย่างนี้เลยอ่ะฉันขอโทษนะหมูเธอรอฉันมาตลอดเวลาเลยใช่ไหมเนี่ยเธอทำตามสัญญาที่เธอให้ไว้ตลอดเวลาเลยแต่ทีนี้งั้นฉันก็ลืมมันไปซะหมดเลยหมูไม่มีพลังงานเหลือแล้วเหลือแต่ร่างกายของมันที่อยู่กับฉันและในเวลานี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วฉันกลัวเธอนะฉันคิดว่าบางทีเธออาจจะเกลียดฉันก็ได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่มันไม่ใช่เลยเหตุผลที่หมูรอคอยมาตลอดก็คือ
ว่าเธออยากจะเล่นกับฉันแล้วก็มิอุใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นมันก็พอมันก็and despite that and twist that heart of you made you into something ฉันเอาแต่คิดว่านายเป็นตัวเป็นปีศาจอ่ะฉันขอโทษนะหมูไม่ขยับแล้วต้องพักแล้วนะมาที่นี่เธอจะได้หลับอย่างสบายอะตอนนี้โอเคกลายเป็นละอองฟองอีกแล้วอาทิตย์สวัสดิ์นะหมูบทให้มาครับเวลาไม่เหลือแล้วนะเร็วๆหน่อยสิต้องรีบไปที่นั่นแล้วมีอูกำลังรอฉันอยู่เชไปแล้วสินะโอเคลาก่อนหมูเราจะคิดถึงนายอือฮึก็เป็นเกมที่ดราม่าใช้ได้ด้วยเนื้อเรื่องผมชอบมากเลยนะแล้วก็อาจจะไม่หลอนมากเท่าไหร่ผมชอบเนื้อเรื่องแบบเนี้ยแล้วก็ปริศนาโอเคไปต่อนะครับไปที่ดาดฟ้านะซึ่งข้างบนอาจจะเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจขัดจมูกวะอ่ะขึ้นไปเข้าประตูไปโอเชเปลี่ยนไปแล้วโลกใบนี้ start to crumble away เริ่มจะแตกเสียงเป็นเสียงแล้วทุกอย่างกำลังจะจบลงแต่ได้โปรดรออีกสักแป๊บนึงได้ไหมเพราะว่าฉันกำลังมาแล้วนะมิอูเชเอห้องทางขวานี่ยังอยู่ปะยังอยู่เข้าไม่ได้แล้วโอเคซ้ายก็เข้าไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมบันไดอ่ะบันไดคืออ๋อบันไดขึ้นอ๋อบันไดอย่างนี้นี่เองโอเคก็คือเป็นดาดฟ้าของฝั่งนั้นนะครับเราขึ้นตรงนี้นะครับโอเค what the ผ้าพันคอของฟูยูกิปะ what the เกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหยืนรออยู่แล้วนี่เองโนรีสวัสดีจ้าเธอมาสายนะอากิคุงใช่ขอโทษนะที่ปล่อยไว้นานอ่ะฉันกำลังรอเธออยู่ตลอดเวลาเลยเพื่ออากิคุงฉันขอโทษนะที่ทำตามสัญญาของเรามันไม่ได้ตลอดมาเลยอ่ะมันไปเองนะครับผมต้องรีบอ่านกันนะไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าตอนนี้เธอมาแล้วนี่นาตอนนี้เธอทำตามสัญญาได้แล้วนะและตอนนี้ก็โอเคแล้วไม่มีปัญหาแล้วมันพอสำหรับฉันแล้วนั่นแหละนะหมดได้มาอากิคงได้โปรดเถอะไปต่อเถอะนะอย่าละสายตาจากพวกเราไปนั่นคือสิ่งที่ฉันภาวนามาตลอดอย่าลืมฉันพวกเราเหรอพวกนั้นสุดหัวใจเลยอ่ะแต่ว่าอากิคงเธอได้ทำตามสัญญาของเธอแล้วเธอทำตามสัญญาของเธอแล้วแล้วก็มาหาฉันแล้วและเพื่อการนั้นฉันก็โอเคแล้วแหละนะที่จะอยู่กับเธอถึงเวลาพวกเราจะหายไปในช่วงนึงก็ตามได้คุยกับได้เจอกับเธออีกครั้งนึงในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงที่แปลกๆไปเนี่ยมันพอแล้วแหละนะสำหรับฉันน่ะแล้วพออย่างนี้ฮะมิอุ what the จะโดดเหรอวะเฮ้ยฉันรับไม่ไหวแล้วนะพลังงานของฉันน่ะมันรับไม่ไหวอีกแล้วอ่ะมิอุแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยฉันอยากที่จะอีกสักครั้งนึงอ่ะมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวกับอากิคงอีกครั้งนึงอ่ะฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะนะสำหรับพวกเราอ่ะฮะอากิคงได้โปรดอย่าร้องไห้เลยโหให้มันจบด้วยรอยยิ้มได้ไหมอ่ะแต่ว่า
มันไม่เป็นไรหรอกนะจ้าคิวไม่เป็นไร เอาล่ะสุดท้ายนี้บอกลากันได้ไหมโอเคไหมอากิคุงอย่าเลยได้โปรดเถอะอากิคุงความทรงจำของฉันกลับมาหมดแล้วตอนนี้ฉันก็ได้คุยกับมิอุแล้วและถึงงั้นมิอุก็รอฉันอยู่ตลอดเวลาเลยสำหรับพวกนี้มันต้องจบอย่างนี้เหรอต้องกอดก่อนสักกอดหนึ่งก่อนได้ไหม อย่าเลยโปรดเถอะถึงงั้นก็ตามฉันจะไม่เจอเธออีกครั้งหนึ่งเหรอฉันต้องการจะเจอเธอมาตลอดเลยถึงแม้ฉันจะลืมเธอไปก็ตามมิอุฉันต้องการจะเจอเธอและตอนนี้ฉันก็ได้เจอเธอแล้วได้คุยกับเธอแล้วฉันต้องการที่จะอยู่ข้างเธอมิอุได้จับมือเธอมองฟ้าด้วยกันลงดาวไปด้วยกันแล้วทำไมต้องจับกันไปอีกด้วยล่ะทำไมแค่พวกเราที่ผ่านสิ่งพวกนี้มาฉันไม่ต้องการจะทิ้งเธอไปนะต้องการจะอยู่กับเธอทำไมต้องทิ้งกันไปล่ะฉันก็เหมือนกันฉันก็ไม่อยากทิ้งเธอไม่อยากจากเธอไปเหมือนกันอากิคุงฉันก็อยากจะอยู่ด้วยกันกับเธอกับอากิคุงด้วยกันเล่นด้วยกันมองดวงดาวไปด้วยกันฟังเสียงเปียโนที่เธอเล่นแล้วเล่นด้วยกันกับอากิคุงตลอดอยากอยู่ด้วยกันกับอากิคุงตลอดแต่ถึงงั้นแล้วก็ตามมันจบลงแค่นี้มันแย่มากเลยถึงงั้นฉันจะอยากต่อก็ตามอย่าอยู่ข้างอากิคุงต่อก็ตามแต่ฉันก็ไม่ได้เจอเธออีกแล้วเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากจะเจอหรอกนะไม่ต้องการอย่างนี้หรอกนะมิอุรู้สึกเหมือนกับฉันถึงงั้นพวกเราก็ไม่ได้เจอกันอีกไม่ได้เล่นกันอีกเธอพยายามที่จะยิ้มบอกลาแล้วก็ไม่ให้ฉันเจ็บปวดถึงงั้นมันก็จบลงแค่นี้มิอุต้องการจะบอกฉันอย่างนี้แต่ว่ามันก็แค่ของเด็กๆนะเพราะว่าพวกเราไปได้กันต่อไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าฉันภาวนาสภาวนามากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วฉันจะไม่ลืมความทรงจำของพวกเราเลยนะอากิคุงฉันจะเก็บมันไว้ในอกของฉันอากิคุงฉันต้องไปแล้วล่ะนะถึงเวลาแล้วล่ะนะแล้วเธอก็ด้วยนะอากิคุงมันจบแล้วล่ะนะใช่ไหมใช่เฮ้อากิคุงเธอจำที่ใส่ผมที่แต่งผมได้ไหมฉันจำได้ดอกไม้ฉันให้เธอไม่ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยความรู้สึกของฉันที่มีต่ออากิคุงอ่ะดังนั้นแล้วได้โปรดอย่าลืมฉัน forget me not ดอก forget me not ใช่ฉันจะไม่ลืมเธออีกครั้งหนึ่งดังนั้นแล้วลาก่อนมิอุลาก่อนอากิคุงเธอคือคนสำคัญของฉัน
ผมจะไม่พูดอะไรให้มันหาอันนี้ก็ดราม่าเต็มๆกับพาร์ทนี้ไปเลยให้กันจะเป็นไงต่อวะผมว่านี่มันขึ้นมันน่าจะขึ้นไอ้นั่นอะเครดิตแล้วแหละแต่ผมไม่เห็นนะเพราะว่าไม่รู้ทําไมคุณโทไซกิคงไม่ได้ใส่เครดิตไปหรือไม่ได้แปลเครดิตนี่แหละหรือว่าแปลแล้วเออเลอร์มั้งไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นฟอนต์ญี่ปุ่นนะครับผมก็จะมาเอาของคลิปวิดีโอที่คุณโทสากิเขาอัพอะแล้วก็ตัดต่อเข้าไปแล้วกันนะครับผมก็จะเห็นเป็นโลเครดิตมาว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรมีเจียมเป็นอะไรบ้างนะครับก็รอจนกว่านั่นน่ะเฮ้มีอูจังเธอรู้หรือเปล่าว่าทําไมมีดวงดาวมากมายส่องแสงสว่างอยู่ที่ท้องฟ้าทําไมเหรอคะมันเพราะว่าเธอเห็นไหมใครเป็นคนที่สภาวนาแต่ละดวงก็คือดวงดาวก็คือคำภาวนานั้นน่ะเพราะว่าทุกๆคนต้องการที่จะสวดภาวนากับดวงดาวดวงดาวก็เลยทำเต็มที่งั้นล่ะและส่องแสงสว่างให้สวยงามฉันอยากที่จะลองสวดภาวนากับดวงดาวดูบ้างนะ แล้วอากิคุงเธอสวดภาวนาว่าอะไรล่ะฉันไม่ค่อยมีอะไรที่คิดได้ณตอนนี้แล้วฉันก็ทำทุกอย่างมีทุกอย่างที่ฉันต้องการแล้วนะนะฉันก็เลยสภาวนาเหมือนกับเธอแล้วกันนะมิอุจังมิอุจังเธอสภาวนาอะไรกับขอพรอะไรกับดวงดาวอ่ะของฉันนะหรือคำของฉันจะเป็น เวลาที่ฉันได้อยู่กับอากิคุงจะไม่มีวันลืมอีกเลยฟินแป๊บโอเคก็จบบริบูรณ์นะครับกับเกม Remember เป็นเกมที่สุดยอดมากผมชอบมากจริงไม่มีคำบรรยายเอาจริงๆเดี๋ยวได้กันแล้วโอเคก็สำหรับ Remember ในพาร์ทสุดท้ายขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเกม RPG Horror RPG หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปละบ๊ายบาย